lali 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 pom. Lali 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 pom. Lali lali lali. Lali 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 pom. Lali lali lali. Lali 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 pom. Lali lali lali. โอเคนะผมพบกับคุณเคียร์ Channel นะครับก็วันนี้อยู่กับไมค์ครับ Survival Mod นั่นเองนะฮะวันนี้แล้วก็จะมาทำการย้ายตรงนี้นะครับย้ายฟาร์มวัวแล้วก็ฟาร์มไก่นะฮะย้ายอยู่ตรงนั้นเองนะครับตอนนี้ผมก็ทำการย้ายวัวไปแล้วนะครับเดี๋ยวไก่เนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการฆ่าทิ้งนะเพราะว่าเรามีไข่เยอะแล้วนะซึ่งเยอะมากครับผมนี่เลยโอ้โหเยอะมากครับขอทำการฆ่าไก่สักครู่นะฮะโอเคเราจะทำการย้ายฟาร์มวันนี้นะฮะย้ายฟาร์มแล้วก็ทำอะไรเล็กๆน้อยๆนะครับนิดหน่อยฮะวันนี้ก็เดี๋ยวผมจะเตรียมตัวทำฟาร์มเหล็กนะฮะเดี๋ยวผมต้องไปหาแร่นะครับหาเหล็กนะฮะตอนนี้เหล็กผมก็มีเยอะละเยอะพอสมควรนะครับเดี๋ยวเราจะทำการพา NPC นะฮะมาอยู่บริเวณแถวๆนี้นะครับก็จะสร้างนะฮะสร้างเป็นที่แบบสูงๆนะครับให้ NPC นะฮะขึ้นไปนะครับผมทำการเรียกว่าฟาร์มเหล็กนะฮะจะรู้ครับว่าฟาร์มเหล็กเป็นยังไงนะครับโอเคครับโอเคหมดละปั๊บโอเคก็เดี๋ยวทำการย้ายฟาร์มวัวนี่ใหญ่มากเลยนะครับเอามาใกล้แล้วกันนะฟาร์มไก่เดี๋ยวผมเตรียมดินมาละมาดินลงเลยปึ๊บกบฮะกบไว้โอเคแล้วก็รั้วของไก่นะฮะนี่ของไก่ครับประมาณผมไม่รู้ว่ามันจะไกลจากจุดตรงนี้ไปเปล่านะครับเพราะว่ามันอาจจะเดินมาไกลนะผมไก่นะฮะประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับฟาร์มไก่ตรงนี้จะมีฟาร์มอย่างอื่นก็ได้นะครับไม่แน่ทำแบบนี้ไปก่อนก็แล้วกันกบให้หมดก่อนแล้วกันนะครับโอเคมานี่แล้วก็นี่ก็ดินโอ้โหมันใส่ไม่พอฮะมันใส่ดินไม่พอฮะเดี๋ยวไปหาใหม่อ๋อดินไม่อยู่เนี่ยโอเคมีอยู่ด้านบนนะฮะชั้น2เดี๋ยวเอามาสักครู่นะครับสักครู่ฮะเคลียร์ครับเดี๋ยวเอาดินสักครู่นะครับนี้เราทำการวางไม้นะฮะวางปักไฟไปท็อตว่างปักไฟไปครับเดี๋ยวมืดฮะเดี๋ยวมืดคงน่าจะไม่พอนะครับรั้วเดี๋ยวใช่นะไม่พอเลยล่ะโอเคตอนนี้แปะไปปึ๊บเฮ้ยเดี๋ยวผิดอันนี้ก็เป็นอะไรนะเดี๋ยวอ๋อตรงนี้เป็นมันฝรั่งนะครับก็ทำขึ้นมาด้วยนะฮะพอดีไปหามันฝรั่งมานะครับไปเจอพอดีก็เลยเอามาซะเลยนะเอามาปลูกซะเลยแล้วดินเนี่ยโอ้เยอะเลยนะครับดินมีเยอะมากฮะไปเคลียร์นะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้นะครับเลยมีดินเยอะเลยนะฮะพอใช้ได้เต็มที่นะบอกเลยว่าเยอะมากๆดินส่วนหินก็ต้องเยอะๆเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะทำการทำฟาร์มเหล็กนะโดยที่เราต้องใช้หินเยอะมากนะเยอะเป็นปริมาณมากเลยทีเดียวเชียวนะครับเราต้องเป็นคนเหมืองนะฮะเอาเหล็กมาเยอะเลยนะครับแล้วหินด้วยนะ
๋ยวไว้พาร์ทหน้าแล้วกันนะครับพาร์ทนี้ก็ทำฟาร์มเล็กๆน้อยๆนะครับแถวบ้านไม่มีอะไรมากนะโอเคว้าวรู้สึกวัวเหงานะวัวเหงาเดี๋ยวเอาต้นไม้มาให้นะต้นไม้มาให้ปลูกสักต้นหนึ่งดีกว่าต้นไม้มีไหมต้นอ่อนต้นอ่อนโอ้โหนี่ไงมะพร้าวนะฮะต้นมะพร้าวไม่เอาดีกว่าเอาต้นพวกนี้ดีกว่านะวัวมันคู่กับต้นดีๆครับต้นไม้โอ๊กรีบเอาไข่มานะฮะต้องทำการเคลียร์ตัวสักครู่นะครับหลังจากนั้นก็ทำการทุบมาโอ้โหเยอะเลยกองอยู่ไหนโอเคมาแล้วคือแบบไข่เยอะมากเลยนะครับไม่รู้ว่าไก่มันจะไข่อะไรขนาดนี้ประมาณนี้แล้วกันดูแบบโล่งขึ้นเยอะเลยนะครับเดี๋ยวน้ำตรงนี้นะผมก็จะปูด้วยนะครับเพราะว่าน้ำตอนนี้มีใช้เยอะมากนะฮะตอนแรกก็น้ำตรงนั้นก็จำเป็นอยู่นะครับเพราะว่าเอาไว้เพราะปลูกอื่นๆด้วยนะครับแต่ตอนนี้ไม่จำเป็นละเดี๋ยวต้องเอาออกนะฮะดินขอกบก่อนแล้วกันนะครับจะได้ไม่ต้องลืมนะฮะลืมเนี่ยดินหมดแล้วจะไข่แล้วก็ป้ายป๊อปมาทำการเอาไก่ออกมานะครับโอเคประมาณสัก3ชุดแล้วกันนะฮะทั้งหมดก็4ชุดพอดีโอเคแล้วก็เอาต้นไม้นะครับมาเดี๋ยวผมเอาดินมาดีกว่าครับไม่เอาต้นไม้เนี่ยผมทำให้ต้นไม้มันสูงขึ้นนะครับไม่ต้องละวางไว้จุดหนึ่งแล้วกันนะฮะโอเคก็รอปล่อยให้มันโตนะครับเดี๋ยวเราทำการโอ้โหนั่นซอมบี้คือหน้าบ้านเลยเดี๋ยวขอเอาเดี๋ยวซอมบี้อย่าเพิ่งใจเย็นฮัลโหลโอเคเจ็บไฟอยู่นะผมใส่เมื่อกี้คงเอาอันนี้ออกนะครับก็เลยเกิดซอมบี้นะมืดซอมบี้ก็เลยเกิดมีอยู่มีทานหาอยู่นะเยอะเลยไม่ใช่ที่เห็นอยู่นะอ๋อนี่ไงโอเคทอดมาละปักเทมก็แล้วกันปักไว้ก่อนนะโอเคต่อไปเดี๋ยวเราเอาดินนะดินมากบแถวบริเวณนี้แล้วกันนะครับเราไม่ได้พื้นได้ต้องเรียบด้วยนะครับดินก็เยอะอยู่พอสมควรนะโอ้โหมันเกิดอีกแล้วพูดไม่ทันทีไรเลยนะตัวนี้อันตรายครับตัวนี้อันตรายมาจากมาจากไหนแล้วเนี่ยสาปากไฟไปแล้วดีที่มันชุดเกาะนะถ้าไม่มีชุดเกาะนี่ช่วยไม่ได้ตายหาเดียวเชียวโอเคทำไมแถวนี้มันเกิดได้เนี่ยตรงนี้แล้วกันนะ
ทั่วแล้วเนี่ยรู้จะทั่วไงละสว่างจะแสบตาอยู่แล้วเนี่ยโอเคมาตรงนี้กันต่อนะครับลองไปเดี๋ยวในอนาคตรู้ว่าจะทำอะไรต่อนะครับตรงนี้ก็ที่คิดไปแล้วคือฟาร์มเด็กก็จะทำไว้แถวบริเวณตรงงูนะฮะทะเลทรายนะครับห่างจากบ้านนิดนึงนะเพราะว่ามันชอบมีมอนสเตอร์เกิดนะครับแถวนั้นก็จะมืดมากนะฮะตรงฟาร์มเด็กจะมืดต้องมืดอยู่แล้วนะครับแล้วก็มอนสเตอร์เกิดพอดีก็เลยเอาไปไกลก่อนแล้วกันนะครับแล้วก็มาละจะรำคาญเสียงนิดนึงรำคาญเสียงกระด้างของ NC แล้วก็ไอรอนโกเลมนะมันจะสปอนขึ้นมานะต้องยืน FK นะครับจะได้เหล็กเอามาใช้นะจะไม่ต้องขุดเหมืองอะไรประมาณนี้ดีไม่พอโอเคมันจะต้องมา3ชุดแล้วมั้งเนี่ยเก็บไปของรกมากในบ้านแล้วก็มาจัดนะครับนี่ผมก็จัดไปหน่อยหนึ่งนะฮะตรงนี้เป็นเรียกว่าอาหารทั้งนั้นเลยนะครับเอาไว้กินนะทำเอาไว้จะได้เป็นระบบหมุนหมู่พอดีจะไม่ต้องไปเดินหานะครับว่าอาหารอยู่ไหนตรงไหนมีอะไรไงบ้างโอเคผมก็เรียบอยู่พอสมควรแล้วงั้นเดี๋ยวเพิ่มระดับเป็นอีกสูงขึ้นมาหน่อยแล้วกันประมาณนี้ไฟที่หลังนะครับงั้นต้องทุบก่อนนะฮะเกียดโอเคมีการปูพื้นได้เลยตอนนี้ยังรุดเร็วครับยังรุดเร็วส่วนต้นมะพร้าวนะครับเดี๋ยวกะว่าจะไปปลูกไกลๆหน่อยละกันนะเพราะว่ามันสูงแล้วก็เก็บได้ยากนะครับเดี๋ยวจะไปปลูกบริเวณแถวนู้นนะครับปลูกให้มันเตี้ยประมาณสัก 2-3 บล็อกนะครับมันจะได้แบบกระโดดขึ้นไปตีเอาพวกมะพร้าวได้นะครับตอนนี้มีเต็มเลยนะฮะเป็นต้นอ่อนของต้นมะพร้าวนะครับเดี๋ยวเอามาปลูกกันเลยนะฮะตรงนี้เสร็จก่อนแล้วกันนะฮะโอ้ขนาดดิน3ชุดยังไม่พอครับอย่างนี้ต้องเอาซิสอีก3ชุดครับผมจัดมาดินต้องมีเพียบครับสบายฮะและที่สุดยอดมากครับดินไปกลางนี้ทำอะไรดีฮะจะทำเป็นฟาร์มสักอย่างนะครับเดี๋ยวต้องดูก่อนนะฮะมอดนี้มีอะไรตั้งมากมายนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลงอะไรไปบ้างนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากเล่นมอดนี้นะฮะเดี๋ยวจะทำแยกออกมาแล้วกันนะครับเป็นมอดนี้นะฮะมันเป็นมอดที่ผมไปหามานะครับเรียกว่ามันรวมหมดทุกมอดนะฮะผมก็จะทำไว้นะครับทำให้ดาวน์โหลดกันอะไรประมาณนี้โอเคจะทำคลิปสอนลงมอดอะไรประมาณนี้นะฮะสอนลงมอดก่อนเดี๋ยวจะเอามอดให้โหลดกันนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีคนดูเยอะนะเดี๋ยวผมจะทำการแจกแมปนะแจกแมปให้ท่านผู้ชมไปเล่นกันได้นะครับในประมาณนี้นะฮะแต่ขอร้องอย่าสปอยกันแล้วกันนะครับว่าตรงไหนมีแร่อะไรบ้างนะบอกเลยอย่านะครับโอเคก็เดี๋ยวบางม็อดนะฮะก็ไม่ให้โหลดนะครับเพราะว่าเนื่องจาก
สำหรับใครที่คอมไม่ค่อยแรงนะเดี๋ยวผมจะทำแยกเอาไว้นะแยกม็อดเลยแยกเป็นชุดๆนะครับชุดสำหรับคนที่แบบคอมไม่ค่อยดีกับคอมที่ดีขึ้นมาหน่อยนะครับอันนี้ก็เป็นผมใช้โน้ตบุ๊กนะครับโน้ตบุ๊กดีอยู่ประมาณนึงนะครับก็ถ้าใครไม่ค่อยถ้าใครเครื่องใครไม่ค่อยดีผมก็จะเอาม็อดนี้ออกนะเพราะว่าอันนี้มันจะกินสเปคอยู่พอสมควรนะครับโอเคมันจะกินสเปคนะเดี๋ยวเอาพวกนี้ออกไปนะสำหรับเครื่องใครไม่ดีนะฮะจะทำเป็นชุดๆแยกเอาไว้นะครับโอเคต่อมาฮะเดี๋ยวเราจะเอาต้นเนี่ยโอเคจะเอาต้นมะพร้าวไปปลูกกันนะครับโอเคขอนอนสักครู่ฮะว้าว เป็นบั๊กนะตรงนี้เป็นบั๊กเดี๋ยวดีไปเก็บก่อนแล้วกันนะครับดีไม่ค่อยใช้ละเก็บไปเก็บไประเบียบนะฮะยอดยอดเลยโหดูต้นข้าวเริ่มโตแล้วครับแล้วก็มันฝรั่งฮะเริ่มยังไม่มีอยังไม่โตนะครับต้นข้าวแล้วตรงนี้นะเป็นกระบองเพชรนะครับเดี๋ยวทำฟาร์มกระบองเพชรนะอันนี้ก็ยังไม่ถึงว่าเป็นฟาร์มที่แบบอย่าง 100% นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาหินอะไรสักอย่างนะมาวางอย่างนี้นะครับมันจะได้แบบโตแล้วก็มันจะปุ๊บคือแบบมันจะหายไปเลยฮะตรงนี้ตรงนี้จะต้องดูก่อนนะฮะโอ้ยต้นไม้โตแล้วนะฮะแบบดูเป็นธรรมชาตินะครับดูเป็นธรรมชาติกันเลยทีเดียวเชียวโอเคเดี๋ยวเราเอาไปปลูกแถวบริเวณนี้ก็แล้วกันนะครับไปปลูกไกลๆหน่อยแล้วกันวางไปต้องให้ห่างพอสมควรนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวโตมาเนี่ยมันจะทับกันไปมานะครับปลูกกันไม่ได้นะต้องเป็นสายเท่านั้นนะฮะไม่งั้นมันปลูกไม่ได้โอเคชุบหมดละแค่นี้รอให้มันโตนะครับโอเคไปนะเราจากพาร์ทที่แล้วนะผมที่ผมไปทำการสำรวจนรกนะฮะผมบอกว่าผมจะทำจานนะครับซึ่งไม่ได้ทำเลยพาร์ทที่แล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะซึ่งพาร์ทที่แล้วไม่ได้ทำนะครับลืมฮะมัวเล่นโอเคนะฮะโอเคมาละเมื่อกี้นะผมกำลังพูดอยู่ฮะแล้วโปรแกรมอัดนะมันเด้งขึ้นมามันบอกว่าพื้นที่เต็มนะพอดีผมล็อกเอาไว้ที่ได้ C นะซึ่งได้ C ตัววินโดว์ผมมันเต็มนะผมเลยย้ายได้ดีนะครับโอเคมาต่อนะฮะเราถึงไหนแล้วโอเคถึงตอนจำได้แล้วก็เดี๋ยวจะมาทำจานกันนะครับซึ่งเราไม่ทำจานเลยนะฮะสิ่งที่เราต้องใช้นั่นก็คือบล็อกคือแร่ควอตนะฮะแร่ควอตทำไงวะโอเคที่ทำนะผมต้องเอาเป็นควอตเหรอตรงนี้ไงอ๋อนี่ไงเราต้องเอาควอตมาอัดเป็นก้อนนะครับเป็นสี่เหลี่ยมอัดเป็นสี่เหลี่ยมวางนี้นะฮะแล้วก็เป็นบล็อกเมื่อเสร็จแล้วเราก็วางเป็นรูปนี้นะฮะรูปตัว V นะครับก็เป็นจานได้เลยนะฮะโอเคไหนดูสิบล็อกครอสแล้วซึ่งอยู่ไหนฮัลโหลบล็อกครอสอยู่ไหนไม่รู้ครับโอเคเจอแล้วมาเริ่มกันทำกันเลยดีกว่าครับบล็อกครอส3อันปึ๊บจะได้จานนะฮะปึ๊บโอเคโอ้โหได้จานแล้วครับตอนนี้ป้าบวางต่อลีด้วยโอ้โหวางได้ครับผมกินไงที่ขวานะโอเคนี่คือจานนะเอาอีก2เอาอีกสัก2จานนะผมป้าบ1 2 3 4 5 6โอเคหมดพอดีนะฮะป้าบชุบเป็น3จานพอดีนะครับวางไปนะฮะแล้วก็ข้างในผมจำได้ว่าย่างเนื้อไก่อยู่โอเคปั๊บโคตรเฟรียวฮะยิ้มเลยขนมปังขนมปัง
โคตรเฟี้ยวเลยฮะดูแล้วชมดูครับเป็นอาหารที่น่ากินนะโอ้โหสุดยอดกินกินกันโอเคแมวแมวเนี่ยครับพอตอนเราหิวนะกดขวามันจะเข้าที่ตัวนะครับก็เอามาใส่ได้เลยนะครับนี่โอเคเรียกว่าแจ่มไปเลยนะฮะมันเอาอย่างอื่นมาอีกเอาอย่างอื่นอีกได้ไหมปึ๊บปึ๊บอ๋อไม่ได้นะครับเฉพาะอาหารอย่างเดียวนะโอเคอาจจะกินถ่านไม้ซะละโอเคโอเคนะผมก็ไม่มีอะไรแล้วนะฮะก็สำหรับพาร์ทนี้ว่าเพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับพาร์ทหน้าไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อดีนะฮะอ๋อทำฟาร์มเหล็กนั่นเองนะฮะโอเคนะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กันด้วยล่ะบ๊ายบายครับสวัสดีครับเจอกันพาร์ทหน้าครับไปละบ๊ายบายเย้